ก่อนหน้านี้มีข่าวของนักร้องหนุ่มตอเต่างงูตอเต่างงูกอไก่รอฤสอฤสีกอไก่รอเรือหรือตอเต่างงูตอเต่างงูเดอะสตาร์และรุ่นน้องสาลี่เดอะสตาร์ไปทำบุญไหว้พระกันที่ฮ่องกงทำเอาหลายคนจับตาถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเป็นอย่างไรงานนี้หนุ่มตอเต่างงูตอเต่างงูเปิดเผยถึงรักครั้งนี้ว่าล่าสุดในงานบวงสรวงละครเรื่องกลิ่นมาลีเจ้าตัวก็ออกมายืดอกรับแบบแมนๆว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่จริงยอมรับว่าคุยกับน้องอยู่ศึกษากันคุยกันมาสักพักแล้วน้องน่ารักมีจิตใจที่ดีรวมถึงครอบครัวน้องด้วยถามว่าชนะใจไม่ตนเองพูดไม่ได้เต็มปากยังต้องพิสูจน์อะไรหลายอย่างอยากขอบคุณครอบครัวน้องที่ไม่ได้ตัดสินจากข่าวเราไปทำบุญไม่ได้ทำอะไรเสียหายมีคุณแม่น้องไปด้วยหลังจากเป็นข่าวออกไปยังไม่ได้คุยอะไรกันสถานะยังต้องศึกษากันไปเรื่อยๆตนเองจริงจังกับทุกความสัมพันธ์ไม่อยากเสียใจในอนาคตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความรักครั้งนี้โตขึ้นได้เรียนรู้อะไรจากน้องทางตัวน้องไม่กดดันเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากเขาเข้าใจอะไรหลายอย่างข่าวที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่ตอนนี้ก็จะพิสูจน์ให้น้องและครอบครัวน้องได้เห็นตอนนี้สบายใจที่ได้คุยกับน้องว่างได้เจอกันคุยกันมาสักพักหนึ่งประมาณ 5-6 เดือนส่วนแฟนคลับได้คุยกับแฟนคลับบ้างคือถ้าเขารักเราชอบเราก็รักในสิ่งที่ผมเป็นอยากให้เขาเข้าใจสำหรับผมจริงจังในทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครที่ไม่จริงจังกับทุกความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีใครเสียใจกับความสัมพันธ์ในทุกครั้งผมก็จริงจังมากๆในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ณตอนนี้ผมจริงจังโฟกัสกับน้องผมไม่ได้กลัวความรักที่ผ่านมาส่งผลตอนนี้ไหมไม่นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าไม่มีใครอยากเสียใจกับทุกความสัมพันธ์ทุกคนทำเต็มที่หมดในทุกๆความสัมพันธ์มันส่งผลไหมมันไม่ได้ส่งผลเพราะความรักแต่ละคนความรักแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจขอบคุณในสิ่งที่ปัจจุบันมีความสุขแฮปปี้ได้เจอคนนี้ผมอยากทำตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุด